ตำรวจไซเบอร์นะครับได้บุกทลายเหมืองขุดบิตคอยแห่งหนึ่งนะครับลักลอบใช้ไฟหลวงมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้านบาทเรื่องนี้เป็นยังไงผมเดียวธีรเดชกรรมสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังครับตามรายงานนะครับว่าตำรวจไซเบอร์เองนะครับสามารถแกะรอยติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับที่มีการลักลอบใช้ไฟหลวงผิดกฎหมายครับมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้านบาทเมื่อมีการตรวจสอบไปนะครับพบว่าสถานที่แห่งหนึ่งนะครับมีการรวบรวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดบิตคอยน์สกุลเงินดิจิทัลนะฮะมากกว่า600เครื่องด้วยนะฮะโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่ามีการนำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ต้องมีการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไปลักษณะที่ว่ามีความผิดก็คือว่าอุปกรณ์ที่มีการขุดบิตคอยน์นั้นนะฮะลักลอบใช้ไฟฟ้าของหลวงครับแล้วไม่มีการจ่ายเงินมีการดัดแปลงอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะมีการลดค่าใช้ไฟด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เองนะครับถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเพื่อนๆหรือผู้ชมเองฮะสามารถที่จะมีการติดตามรายละเอียดได้นะครับในรายการสถานีประชาชนไทย PBS กฎหมายเลข 3เวลา 14:05 น.จนถึงเวลา 15:00 น.นะครับ